ช่วง Magical Inventionsสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Magical Inventions นะคะเป็นช่วงที่เบสจะมาสอนทุกคนทำงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้เบสจะมาทำงานประดิษฐ์ต้อนรับเปิดเทอมกันนิดนึงนะก็คือการตกแต่งหนังสือเรียนของเราให้ดูน่าอ่านน่าใช้นะคะเป็นสไตล์ของตัวเองเลยซึ่งสำหรับเบสแล้วเนี่ยการจะทำให้หนังสือเรียนของเบสเนี่ยมีความน่ารักน่าอ่านน่าใช้เนี่ยจะต้องเป็นซาริโอเป็นซะส่วนใหญ่นะคะจากหนังสือเรียนที่ดูแบบว่าโอ้โหสีทึมๆไม่สวยเราสามารถ DIY ตามสไตล์ของเราได้นะคะคือจริงๆเบสเคยทำไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะเป็นเหมือนกับแต่งหนังสือเรียนแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือเราใช้ฝีมือของเรา 100% ก็คือการวาดภาพระบายสีลอกลายอะไรประมาณนี้แต่ว่าคือคลิปนี้เนี่ยอยากจะมาใช้เป็นของซาริโอ 100% เพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองค่ะทำแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ถูกใจตัวเองแล้วก็จะรู้สึกเสียดายก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถระบายสีได้ตรงกับตัวคาแรคเตอร์เขานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะที่จะทำแต่คือก่อนอื่นเลยเบ๊ขอบอกนิดนึงนะใครจะทำตามเนี่ยห้ามเป็นหนังสือที่ใช้ยืมเรียนนะคะต้องเป็นหนังสือที่เป็นของเรา 100% ไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติน้องไปทำแล้วถ้าครูที่โรงเรียนด่าตัวนี้พี่เบ๊ รับผิดชอบไม่ได้จริงๆนะคะก็ควรจะใช้หนังสือที่เป็นของเราก็คือซื้อเองดีกว่าเนาะก็อุปกรณ์นะคะใบเสร็จอยู่เลยอย่างแรกสุดเลยค่ะเป็นหนังสือเรียนอะไรก็ได้ของเบสใช้เป็นประมวลกฎหมายแล้วกันนะคะเทอม2ต้องใช้ประมวลกฎหมายเล่มใหม่นะคะยังไม่เคยใช้เลยนะเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆในวันนี้นะคะสังเกตว่าสีเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะทึมๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เบสตกแต่งละกันเนาะว่าเขาจะดูน่ารักน่าอ่านมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้คือในส่วนของหนังสือแล้วก็ต่อไปค่ะมีกรรไกรมีสก็อตเทปนะคะมีกระดาษที่ใช้ตกแต่งถ้าไม่มีกระดาษแบบที่เบสมีเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับพับกระดาษนะคะ Little Twin Star เป็นชุดเนี่ยอันนี้เป็น1เซตที่มันมากับกล่องพลาสติกตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วเนาะถ้าใครไม่มีใช้กระดาษของขวัญแทนก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้สวยๆงามๆได้หมดแล้วก็อีกตัวนึงที่เบสจะใช้ตัวนี้นะคะยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าเอามาใช้ประดิษฐ์แล้วอะตัวนี้เป็นเซตเขียนจดหมายคอลเลกชันใหม่ Little Twin Star นะคะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะสเต็ปแรกนะคะให้เลือกตัวกระดาษที่เป็นลายซาริโอนี่แหละเอามาลองถ้าเป็นกระดาษของขวัญจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะเป็นแผ่นใหญ่แต่ว่าเบสไม่มีกระดาษห่อของขวัญเบสก็จะใช้เป็นกระดาษตัวนี้นะคะเบสคาดว่าเขาจะใช้ทั้งสิ้นประมาณ6แผ่นด้วยกันได้ปะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าประมาณ6แผ่นได้ไหม4 5 6นะคะเกือบหมดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองวัดขนาดดูนะว่าได้หรือเปล่าก็คือเราจะใช้วิธีการหุ้มเขานะคะรอบตัวหนังสือเราเนี่ยแหละ1ชิ้นใช่ไหม1ชิ้นเราลองวัดดู1ชิ้นตรงขอบเนี่ยน่าจะประมาณ 7-8 แผ่นได้นะคะคือ6ดูอาจจะไม่พอเนาะก็วิธีการนะคะใช้ก็นึกถึงสเต็ปการห่อของขวัญละกันนะคะก็คือถ้าหากว่าเคยห่อของขวัญกันเนี่ยน่าจะทราบดีว่าวิธีการห่อคือห่อยังไงก็คือห่อหุ้มปกเป็นสไตล์นั้นเลยค่ะซึ่งสำหรับเบสเนี่ยเบสจะตัดตัวนี้ออกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเห็นว่ามันจะมีตัวลอนคลื่นเนี่ยเบสจะตัดตัวลอนคลื่นออกนิดนึงเพราะว่าเวลาเราแปะเขาลงไปเนี่ยมันจะได้ดูเหมือนกับลายมันต่อเนื่องเป็นลายเดียวกันนะคะก็ตัดออกให้ลอนคลื่นหายก็พอแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องตัดเยอะให้มันดูสม่ำเสมออ่ะถูกด้านไหมเนี่ยโอเคถูกด้านเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราลองมาต่อกันนิดนึงอ่ะโอเคได้อยู่นะคะชึบพอเป็นลายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจากนั้นเราจะใช้ตัวสก็อตเทปยึดนะคะแล้วก็ห่อเขาเลยก็คิดซะว่าเหมือนเป็นการห่อของขวัญอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะก็มันไม่ยากนะตัวนี้คือทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาสก็อตเทปติดให้ดูนะชุบอ่ะลองติดยาวไปก่อนละกันนะจริงๆคือถ้าสมมติว่าใครมีกาวสองหน้าเห็นไหมเบสวางเบี้ยวแล้วใครมีกาวสองหน้าเนี่ยเอากาวสองหน้ายึดข้างล่างก่อนจะดีมากแต่ว่า
คือเราก็ไม่มีกาวสองหน้าคือตอนนี้กาวสองหน้าหมดนะคะก็ใช้วิธีการยึดแล้วกันก็เดี๋ยวจะยึดแล้วก็ห่อให้ครบนะคะทั้ง4ด้านเลยก่อนที่จะไปทำแผ่นต่อไปกันค่ะเดี๋ยวระหว่างที่เบสทำการห่อไปเรื่อยๆเนี่ยเบสจะขอนั่งเมาส์อะไรนิดนึงนะคะก็ฆ่าเวลาไปเนาะคือบางคนเนี่ยสงสัยว่าพี่เบสค่ะทำไมห่อหมดแบบนี้แล้วชื่อวิชาจะเห็นไหมคือสำหรับเบสแล้วเนี่ยตัวชื่อวิชาเดี๋ยวเบสจะทำมันแท็กตัวซาริโอนะคะเองก็คือหมายถึงว่าเราจะเอาชื่อวิชามาติดเองคือเขียนติดเองเลยนะก็จะเป็นสไตล์ของเราแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าว่าใครรู้สึกว่าโอ้โหพี่เบนมันดูไม่เป็นหนังสือเรียนเลยว่ะหนูไม่ชอบเลยอันนั้นเนี่ยน้องจะดีไซน์เป็นสไตล์ของตัวเองก็ได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแบบเบส 100% นะคืออันนี้เนี่ยเบสแค่มาทำให้ดูเฉยๆนะคะว่าเออเนี่ยเราทำแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะเวลาถึงคราวที่น้องทำเองเนี่ยน้องสามารถประยุกต์ได้ต่างๆนานาเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบของเบสเป๊ะเลยหลายๆคลิปเนี่ยบางทีเบสเห็นน้องๆมาคอมเมนต์ว่าใช้สีนู้นไม่ได้หรอคะทำไมพี่ต้องใช้สีนี้แล้วถ้าหนูจะใช้สีไม้ได้ไหมคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทำแทนกันได้หมดเลยนะคะอันนี้จะต้องแจ้งน้องๆให้ทราบไว้ในคลิปนี้นิดนึงนะก็มันอาจจะห่อยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นตัวกระดาษห่อของขวัญเนี่ยเบลว่ามันจะเวิร์กกว่านี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเบลขออนุญาตไปห่อให้เสร็จก่อนละกันค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งนึงเสร็จแล้วนะคะ1ด้านต่อไปเราจะมาทำในส่วนของสันกันบ้างเนาะซึ่งสันนะคะใช้2แผ่นเหมือนเดิมจริงๆสันอยากใช้สีฟ้าด้วยซ้ำอะเบลว่าเบลเปลี่ยนสันเป็นสีฟ้าดีกว่านะคะจะได้แบบดูสวยงามก็โอเคใช้สีฟ้าที่ลายมันเล็กๆหน่อยนะคะก็เอาทีละแผ่นก็ได้เราก็ลองดูวัดสันดูนะตัวนี้แล้วก็พาดไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตัวขอบตรงนี้มันไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวสีชมพูเนี่ยมันก็จะปิดทับอยู่แล้วหรือว่าถ้าอยากให้สวยจริงๆนะคะก็คืออาจจะเอาสีชมพูเนี่ยรองด้านล่างนิดนึงแล้วก็เอาสีฟ้าเนี่ยตัดเป็นสันซึ่งเบนว่าเอ้ยเอาสีฟ้าทำเป็นสันจะสวยกว่านะคะก็เดี๋ยวเอาสีตัวสีชมพูนะตัดครึ่งเบนว่าตัดครึ่งน่าจะพอได้ไหมโอเคตัดครึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เอามาห่อตรงนี้นะคะก็คือติดต่อจากอันนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็ตัดออกนิดนึงก็ได้ให้มันดูลายมันจะได้ต่อเนื่องกันนะคะนี่ชุดโอเคแบบนี้ได้อยู่นะก็ติดยาวมาจนถึงสันเลยค่ะทีนี้นะคะไม่เป็นการแนะนำจากเบสเฉยๆอันเนี้ยคือจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เนาะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นรอยบุ๋มตรงนี้อยู่ใช่ปะถ้าสมมติว่าเราไม่ทำรอยบุ๋มอะเวลาเราเปิดออกบุ๋มเนี่ยมันจะมีปัญหาก็คือกระดาษตรงนี้มันจะพองขึ้นมานะคะวิธีการแก้ไขก็คือถ้าหากว่าใครมีกาวสองหน้านะให้ใช้กาวสองหน้านะคะติดตรงนี้อะติดตรงสันก็ไม่ใช่ถึงสันก่อนถึงสันตรงนี้เห็นปะก่อนจะเป็นรอยบุ๋มให้ติดปุ๊บแล้วก็ผนึกกระดาษลงไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เอามือเนี่ยกดให้มันแนบกับสันตรงนี้แล้วก็ใช้กาวติดตรงนี้อีกรอบนึงเนี่ยมันจะอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเวลาเปิดออกนะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีอย่างเบนเนี่ยกาวของหน้าเบนหมดพอดีแล้วก็ลืมซื้อมาใช่ปะเบนจะใช้วิธีการใช้สกอตเทปนะคะแล้วก็คือทำเป็นเหมือนกาวสองหน้าเก็ตปะม้วนๆหน่อยอ่ะตัดนิดนึงก็ได้ชึบอ่ะนี่ก็คือเราจะม้วนเขาลงมาแบบนี้นะคะเหมือนว่าเขาเป็นกาวสองหน้าละกันแล้วก็ติดลงไปตรงบริเวณนี้แหละก่อนที่มันจะบุ๋มบุ๋มอ่ะติดให้ทั่วนะคะทั่วเลยชุบอันนี้สองอันละเดี๋ยวเบสไปทำให้ครบทั้งหมดก่อนละกันค่ะที่เห็นป้ามันก็คืออันนี้คือติดตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการผนึกนะคะลงไปถ้าใครมีกาวสองหน้ามันจะดีมากๆเลยนะมันจะแน่นกว่านี้นะอันนี้คือมันจำเป็นจริงๆนะคะคือเราไม่มีเราต้องใช้แบบนี้เนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้เล็บหรืออะไรก็ได้นะคะกดเป็นสันลงไปแบบนี้นี่ชุบๆเพื่อที่ว่าเวลาเราเปิดออกเห็นปะตัวกระดาษมันก็จะไ
ไม่ตีขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกตรงหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำยากนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นว่ามันเป็นแบบอย่างนี้เลยเบสก็อาจจะใช้สก็อตเทปนะคะบางส่วนยึดเอาไว้ก่อนนะแล้วก็เพื่อจะทำเป็นคล้ายๆกับกาวสองหน้าเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะยากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ต้องดูความสามารถของแต่ละคนด้วยนะคะว่ามันยากเกินไปไหมก็คืออาจจะทำแบบนี้ทำเป็นม้วนๆนะเราขาดกาวสองหน้าไปได้ไงก็ไม่รู้นะรู้สึกแย่นะคะแล้วก็ติดก็คือตรงนี้ใช่ว่าติดลงไปเหมือนกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันพองนะคะเวลาเปิดออกก็แบบพันหนึบลงไปนิดนึงชึบเดี๋ยวลองมาเทสดูได้ไหมเห็นว่าตรงที่เบสติดมันก็จะแบบจะแนบสนิทไปนะคะมันก็จะไม่พองเวลาเปิดออกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเบสไปทำบางส่วนแล้วกันคืนนี้ไม่จำเป็นต้องทำหมดทั้งแผงก็ได้ยึดเป็นบางส่วนเป็นบางจุดก็ได้ค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราผนึกตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นป่ะเปิดมามันก็จะไม่มีรอยแล้วเดี๋ยวเบสจะใช้สกอตเทปนะคะโอ้โหตรงนี้พลาดไปนิดนึงก็คือดันเลื่อนตัวกระดาษลงไปมากเกินไปเห็นป่ะมันเห็นสันตรงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะคือเราใช้เองเราก็ไม่ไม้อะไรมากมายเนาะก็คือเดี๋ยวเบสจะทำการเอาสกอตเทปนะคะยึดเองเอาไว้ก่อนนะยึดให้ทั่วนะคะก่อนที่เราจะไปทำสันกันก็เบสตั้งใจแล้วจะทำสันสีฟ้าถ้าใครจะทำสันสีชมพูอ่ะก็ใช้กระดาษสีชมพูก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษแบบไหนอันนี้ก็ได้นะอย่างที่เบสบอกว่าใครมีอุปกรณ์เท่าไหนก็เท่านั้นนะคะติดให้มันทั่วนิดนึงอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ทำสันพอดีเลยแอบเลยมานิดนึงเห็นสีน้ำตาลเลยไม่สวยเลยคือไม่ค่อยชอบสีน้ำตาลด้วยนะคะโอเคอ่ะต่อไปนี้บ้างชิปก็ติดลวกๆไปก่อนก็ได้ไม่ต้องเรียบมากนะคะว่าสุดท้ายเราต้องเคลือบสกอตเทปอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเนาะต่อไปมาถึงขั้นสันกันบ้างนะคะสันก็เหมือนเดิมจะใช้กระดาษแบบไหนก็ได้นะคะถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้อีกแบบก็ได้นะเบสเองก็จะใช้เป็นสีฟ้านะคะจะได้แบบสันจะได้ตัดสันสีฟ้าตัดกับตัวหนังสือสีชมพูสวยๆนะก็เลือกเป็นตัวนี้ละกันค่ะวิธีการทำสันนะก็คือให้เรากะระยะก่อนนะคะว่าเอาประมาณไหนเช่นเบสจะกะระยะตรงนี้อ่ะเท่านี้เป็นสันเนาะชึบอ่ะเราก็ต้องใช้กาวสองหน้าอีกแล้วซึ่งกาวสองหน้าไม่มีก็ใช้สเต็ปเดิมนะคะม้วนสกอตเทปเอาเนาะเสียใจมากทำไมถึงไม่ดูว่ากาวสองหน้าตัวเองหมดทำไมถึงไม่รู้ว่ากาวสองหน้าตัวเองหมดไม่งั้นจะได้แบบเอามาใช้นะคะเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรเราใช้สกอตเทปแทนได้เนาะถ้ากาวมันจะไม่อยู่นะคะก็โอเคก็ม้วนเป็นทำเป็นกาวสองหน้าเฉพาะกิจไปก่อนละกันชิบชิบม้วนนิดนึงนะคะแล้วก็ติดลงไปตรงสันนะแล้วก็เอาตัวกระดาษเนี่ยแปะนะคะแนบลงไปเลยแนบเขาลงไปแล้วก็ทำการรีดสันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลองวัดระยะดูว่าที่เราทำเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันเลยมาหรืออะไรแบบนี้ทุกคนจะตัดออกก็ได้นะเช่นเราต้องการให้สันมันเลยมาเท่านี้พอเราก็พับนะคะแล้วก็ตัดเขาออกได้เบสลองตัดให้ดูก็ได้พอเข้าใจที่เบสสอนไหมอะคะคือเบสแบบไม่รู้จะทำยังไงให้ทุกคนเข้าใจดีพยายามจะทำให้แบบจูนให้ติดกับทุกคนที่สุดแล้วนะจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะการลงสันเพื่อไม่ให้มันพองขึ้นมาใช่ปะก็คือใช้ตัวสกอตเทปสองหน้านะติดยึดลงไปนะคะให้มันไม่พองอ่ะแบบนี้แล้วก็เอาเล็บนะคะรูดตรงที่เป็นรอยบุ๋มให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เลยออกไปนิดนึงได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะชึบส่วนตรงนี้นะคะที่มันบุ๋มจากสันมาเนี่ยก็แนะนำให้ใช้กาวสองหน้าผนึกอีกรอบนะคะเพื่อ
เวลาเปิดหนังสือเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นฟองไม่เป็นลมเข้าไปแล้วมันจะดูไม่สวยเนาะเราก็อยากเปิดให้แบบทำให้หนังสือเราสวยงามก็ใช้ตัวนี้ม้วนนะคะม้วนเช่นเดียวกันจุ๊บๆๆอ่ะแล้วก็ติดลงไปเป็นรอยบุ๋มย่างรอยบุ๋มแล้วก็กดลงไปเลยนะคะลองเปิดดูเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเราใช้สก็อตเทปผนึกทีนะคะก็คือพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีลมอยู่ข้างในทำให้หนังสือเราไม่สวยแล้วทีนี้เดี๋ยวเบสจะขออนุญาตไปทำทั้งสมุดนะคะคือทำแบบนี้เหมือนกันเนี่ยให้ครบเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะทำเหมือนด้านหน้าเป๊ะเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไปตกแต่งกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะอันนี้นะคะเบสก็ไปใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงในการห่อทั้งหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะมีการเคลือบสกอตเทปอีกรอบนึงนะคะหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาตกแต่งแล้วก็เดี๋ยวเขียนชื่อวิชากันก่อนเลยนะคะเบสจะใช้ตัวเซตเขียนจดหมายลิตเติ้ลทวินสตาร์คอลเลกชันใหม่ที่ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยมาใช้ในคลิปนี้ก่อนละกันเนาะคือเบสเห็นว่ามันจะมีตัวไดคัทที่มันสวยงามระดับนึงนะคะแล้วก็ไม่อยากจะใช้ที่มันซ้ำกับอันอื่นนะคะก็เป็นตัวนี้ละกันนะชุดนี้เหมือนจะแกะขาดด้วยช่างมันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราซื้อใหม่ได้นิดเดียวเองอันนี้เอามาใช้งานก่อนละกันเนาะก็เบสจะเลือกเป็นตัวไดคัทตัวนี้นะคะที่เป็น Little Twin Star นี่สวยงามมากเห็นว่ามันตัดสีฟ้าสีชมพูมากๆเลยนะคะ1ตัวแล้วก็ส่วนตัวม้าเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ด้านหลังนะก็เดี๋ยวชุบหันมาจากทางหาเบสนิดนึงนะคะก็กะระยะเอานะส่วนตัวนี้เนี่ยเบสจะใช้เป็นตัว Name Tag Little Twin Star นะคะใช้สำหรับการเขียนชื่อวิชาซึ่งมันเหมือนจะขาดนิดนึงไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราหาอะไรเคลือบได้อยู่แล้วตัวนี้แกะนิดหนึ่งงานง่ายชุบ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 ลุ้นๆอ่ะโอเคตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเบสจะติดเขาไปตรงกลางไหมมีคนใส่ตาเอียงกลางไหมน่าจะกลางแล้วเนาะไม่กลางอ่ะโอเคตัวนี้น่าจะกลางแล้วนะคะมีความเบี้ยวนิดนึงทำไงดีอ่ะขยับมาหน่อยอ่ะเป็นแบบนี้ละกันนะคะแล้วก็เอาตัวนี้ค่ะติดไปนี่ก็ใช้เป็นตัวสกอตเทปเลยละกันนะคะก็ติดแบบไม่ต้องแน่นมากก็ได้เพราะว่าสุดท้ายเราต้องใช้สกอตเทปเนี่ยเคลือบตัวท็อปอยู่นะก็ติดแค่ให้เขาอยู่ก็พอนะคะนิดหนึ่งอันนี้เป็นจุดแรกชุดจุดที่สองติดข้างบนไปละกันพลาดไปก็ได้นะคะโอเคเท่านี้ก็น่าจะอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยเคลือบอีกรอบนึงส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นเหมือนป้ายวิชาเห็นไหมเอ่ยตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเวจะเขียนวิชาเขาไปนะคะก็คือตัวนี้มันเป็นประมวลกฎหมายวิแพ่งกับวิอาญาเวก็จะเขียนเป็นปวิพกับปวิอนะคะเป็นกฎหมายพิจารณาความเนาะวิพจริงๆมันจะมีพระธรรมนูญเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้แหละแอนปอวิออนะคะก็คือนี่แล้วก็แกะออกกันให้เรารู้ว่ามันเป็นชื่อวิชาแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ที่แบบทำเหมือนเบสก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ปิดตัวหนังสือให้มันแบบหมดแบบเบสนะคะคือเราเหลือชื่อวิชาอยู่อะไรเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเบสตั้งใจว่าจะให้เขาเป็นแบบซาริโอทั้งเล่มใช่ไหมคะก็โอเคด้านนี้ได้แล้วขออนุญาตยกนิดนึงต่อไปค่ะด้านหลังเมื่อกี้เบสหยิบเป็นตัวม้านะคะเป็นม้ามาอันนึงเนาะเบสก็จะติดเขาไปตรงกลางตรงนี้เลยสีสวยมากแล้วมันเข้าธีมมากๆเลยนะคะอันนี้โอเคอ่ะได้แล้วชุบ1จุดนะคะก็คลิปนี้เป็นการประยุกต์ใช้ของซาริโอที่เราสะสมมาให้เป็นประโยชน์อย่างนึงเลยนะแล้วก็อีกตรงนึงค่ะก็คือติดยึดเข้าเฉยๆนะคะบริเวณด้านบนนี้ดีกว่าเนาะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะก็โอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการตกแต่งหนังสือเรียนของเราให้น่ารักน่าอ่านเนี่ยก็คือการเคลือบท็อปนะคะท็อปของตัวนี้
วิธีการเคลือบก็ง่ายๆค่ะถ้าเรามีตัวซีนใช้ตัวซีนดีกว่าก็คือเป็นแผ่นใหญ่ๆใสๆจะดีกว่าแต่ในเมื่อเราไม่มีก็อุปกรณ์สารพัดประโยชน์ของเราก็คือตัวสกอตเทปนะคะก็ใช้เป็นสกอตเทปเคลือบให้ทั่วตัวหนังสือเลยเพื่ออ่ะป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรนะคะเพราะว่าเวลาเราแบกไปเรียนเนี่ยสิ่งสกปรกเนี่ยตามโต๊ะมันมีอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้หนังสือเราเลอะใช่ไหมล่ะก็เคลือบไปให้ครบนะคะทั้งเล่มเลยเดี๋ยวไปเคลือบให้ดูสัก2สเต็ปแล้วกันสัก2รอบแล้วกันอ่ะตัวนี้ตรงนี้นะคะแต่ว่าเคลือบด้วยสกอตเทปจะง่ายกว่าเคลือบด้วยตัวซีนใสๆแผ่นใหญ่หรือเปล่าเพราะแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเบสชอบซีนแล้วแบบไม่สำเร็จอ่ะเพราะว่ามันจะชอบหลุดมือแล้วมันก็จะเละนะคะตรงนี้โอเคก็เดี๋ยวเบสจะขออนุญาตนะคะไปทำให้ครบทั้งเล่มก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปตอนที่เบสทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเบสก็ได้ทำการเคลือบสกอตเทปทั่วหนังสือแล้วนะดูสิโอ้โหสีสันสวยงามหวานมากๆเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่เปิดเทอมเนี่ยก็ทำให้เบสได้อยากจะหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านแล้วค่ะก็ถ้าว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมไปทำกันนะคะก็เน้นนิดนึงว่าขอให้เป็นหนังสือของตัวเองดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นหนังสือยืมเรียนของโรงเรียนเนี่ยอาจจะโดนครูว่าได้หรือว่าจะโดนปรับอะไรมากมายได้นะคะให้ปลอดภัยใช้หนังสือตัวเองดีกว่านะโดยเฉพาะแบบที่เบสรู้สึกว่าสามารถทำได้ก็เช่นสมุดเลคเชอร์ของเราก็สามารถมาแต่งแบบนี้ได้นะคะหรือว่าหนังสือที่เราอ่านเตรียมสอบที่เราซื้อมาอ่านเองอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียนของเราค่ะสำหรับคลิปนี้เบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย